วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราได้แก่ถั่วเขียวน้ำตาลทรายและน้ำสำหรับต้มและแช่ค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาแช่ถั่วเขียวไว้ก่อนนะคะเราถั่วเขียวใส่ชามหรือใส่กะละมังนะคะแล้วก็แช่ด้วยน้ำถั่วเขียวนี่เราแช่ไว้คืนนึงก่อนนะคะเวลาต้มมันจะสุกง่ายแล้วก็ทำให้เนื้อถั่วเขียวมันนุ่มด้วยตอนนี้ก็แช่ถั่วเขียวได้คืนนึงแล้วนะคะนี่คือถั่วเขียวที่เราแช่แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเทน้ำออกแล้วก็มาต้มนะคะตอนนี้เราก็น้ำที่จะแช่ออกแล้วนะคะต่อไปก็ขั้นตอนต้มเลยค่ะเปิดแก๊สก่อนนะคะเราก็จะใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าชอบรสน้ำตามด้วยถั่วเขียวนะคะเราใช้ไฟแรงถึงปานกลางนะคะแล้วก็ปิดฝาก่อนตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะตอนที่เราต้มเนี่ยเราไม่ต้องไปคนนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นฟองอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ช้อนตักออกนะคะที่มันเป็นฟองอะค่ะเราต้มใช้เวลาประมาณ15นาทีตอนนี้ก็ใส่น้ำตาลเลยนะคะส่วนน้ำตาลทรายนี่ก็เราชอบหวานมากก็ใส่มากเลยแล้วก็ชิมถ้าใครไม่ชอบหวานมากก็ใส่พอประมาณนะคะชิมไปก่อนก็ได้ถ้ากลัวมันหวานเกินไปตอนที่เราต้มถั่วเขียวนะคะเราอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลไปพร้อมนะคะเพราะว่าถั่วเขียวมันจะไม่บานมันเหมือนกับว่ามันรัดถั่วเขียวไม่ให้มันบานนะคะเรามาใส่ตอนที่ถั่วเขียวมันสุกและบานออกแล้วอะค่ะตอนที่เราคิมมันอาจจะหวานพอดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเย็นแล้วเนี่ยมันอาจจะหวานขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลเยอะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วแหละโอเคปิดแก๊สเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ชามเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูถั่วเขียวต้มน้ำตาลค่ะก็มีแบบร้อนอันนี้เราก็ตักไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันเป็นแบบเหมือนกินน้ำแข็งเลยพอทานแล้วก็จะชื่นใจเลยยิ่งอากาศร้อนๆนี่ทานนี่รับรองค่ะนี่เลยนี่ค่ะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะไหนๆก็ตักแล้วเนาะขอชิมไปเลยแล้วกันเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนนะคะทานมีประโยชน์เยอะด้วยถั่วเขียว อ้าวโอ๊ยลืมจะไปเป่าเนาะ ลืมไปว่ามันเย็น โหทานแล้วฟินมากเพราะว่ากลิ่นน้ำแข็งเย็นเย็นโอ้โหรับรองชื่นใจแน่นอนค่ะลองทำเสร็จแล้วไปแช่ตู้เย็นดูนะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูนี้นะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ชมในสัปดาห์หน้านะคะหรือครั้งต่อๆไปค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ